ผมว่าอันนี้น่าสงสารมากๆตอนแรกเขานึกว่ายายแกเป็นลมตรงเสาไฟคุณผู้ชมฮะที่ราชบุรีปรากฏคนก็เข้าไปดูบอกยายยายเป็นอะไรสุดท้ายเนี่ยว่าพลิกไปพลิกมาคอยายเหมือนโดนมีดแทงนะฮะจากที่คิดว่าคุณยายโดนล้มและสะดุดหัวนอกพื้นกลายเป็นว่าคนตายน่าจะโดนฆาตกรรมจริงฮะภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นี่คือบริเวณโคนเสาไฟหน้าบ้านแห่งหนึ่งหมู่4ตำบลยางหักอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีหลังจากเกิดเรื่องทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้ามาตรวจสอบที่เกิดเหตุศพของคุณยายที่ตายคาเสาไฟฟ้าตายมาไม่ต่ำกว่า6ชั่วโมงชื่อว่ายายค้างทองไร่ใช่ไหมครับป้ายอายุ67ปีค่ะคุณยายตอนแรกเนี่ยอยู่ในสภาพคือหน้าคว่ำอยู่นะคะสวมเสื้อผ้าปกติเป็นเสื้อคอกระเช้ากับผ้าถุงแต่ชาวบ้านเองตอนแรกเห็นแกล้มนึกว่าแกเป็นลมจนกระทั่งชาวบ้านไปตามพระที่คุ้นเคยกับยายมาพระก็เลยเข้าไปพลิกร่างคุณยายขึ้นมาแล้วพบว่ามีเลือดไหลออกจากบริเวณลำคอที่ขาแล้วก็ที่มือค่ะแล้วก็มีบาดแผลที่บริเวณหลังด้วยหลังจากนั้นก็เลยให้ทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยเข้ามาตรวจสอบภายในที่เกิดคือจุดที่คุณยายล้มลงเสียชีวิตอยู่เนี่ยเป็นเสาไฟฟ้าก่อนที่จะเข้าทางปากทางเข้าบ้านของคุณยายพระเองก็บอกว่าตอนนั้นเนี่ยก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าไม่เห็นใครผ่านไปผ่านมาแล้วคิดว่ายายเนี่ยเป็นลมล้มไปด้วยซ้ำยายอยู่ที่บริเวณโคนเสาพอดีค่ะซึ่งทางด้านของนายอำเภอเข้าไปคุยกับชาวบ้านกลายเป็นว่าชาวบ้านบอกไม่เห็นใครผ่านไปผ่านมานะคะของผู้ช่วยด้วยใช่ไหมผู้ช่วยสารวัตรกำนันคุณพุทธรักษาคุณผู้ชมฮะออกมาบอกเลยเนี่ยนะครับบอกว่าตอนแรกคิดว่าหมากัดพอพลิกที่คอยายมีแผลเลยไปแจ้งผู้ใหญ่บ้านสุดท้ายใหญ่คันน่าจะโดนฆ่าฮะที่สำคัญก็คือสงสารคุณผู้ชมฮะผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเนี่ยคุณพุทธรักษาบอกว่ายายแก่มากแล้วแล้วคนอย่างคนแก่เขาไม่มีพิษไม่มีภัยคือมันแปลกตรงที่ว่ามีการฆ่ากันในหมู่บ้านเลยแล้วไม่ใช่ที่ลับด้วยนะฮะบนถนนฟังเสียงทางคุณพุทธรักษาดูก่อนฮะเขาออกไปบินทบาทแล้วก็พอกลับขาไปไม่เห็นนะคะแต่ขากลับเข้ามาเขาว่าโยมนอนเป็นลมหรือเปล่าอะไรเงี้ยแล้วเขาก็ให้ลูกศิษย์อ่ะออกมาดูพอออกมาดูแล้วเขาก็คิดว่าเป็นลมว่าเอ้ยไม่ใช่พอเห็นว่าไม่เป็นลมพอไปดูเอ้านี่มันเป็นรอยนี่ฮะที่คอเขาดูภาพพระรูปหนึ่งก่อนคุณผู้ชมฮะตอนมาเจอศพยายคันเนี่ยคุณผู้ชมฮะที่ตรงบริเวณริมถนนเนี่ยปรากฏว่าพระเนี่ยเป็นคนเจอนะฮะถามว่ามันไปที่ป่าที่ไปอย่างไรย้อนกลับไปก่อนเลยวันนี้ฝนตกด้วยใช่ค่ะคือจริงๆแล้วเนี่ยมีชาวบ้านก่อนกำลังขับรถสับล้อเครื่องผ่านมาตรงโคนเสาไฟแล้วเห็นว่าคุณยายเนี่ยล้มอยู่นะคะแต่ตอนแรกเขาคิดว่าคุณยายเนี่ยแค่เป็นลมแล้วก็จำได้ว่ามีพระรูปหนึ่งที่เหมือนกับคอยบิณฑบาตผ่านหน้าบ้านคุณยายอะค่ะก็เลยจะไปตามพระที่กุฏิคือตอนนั้นชาวบ้านเองก็ยังไม่กล้าเข้าไปจับอะเนาะแล้วก็เลยขับไปตามพระเพื่อแล้วก็จะมาบอกว่าหลวงตายายค้างน่ะเป็นลมอยู่หน้าบ้านอยากจะให้หลวงตาเนี่ยลองช่วยไปดูหน่อยทางด้านของหลวงตาเองก็บอกว่าช่วงนั้นก็ใกล้จะต้องออกไปข้างนอกแล้วหลวงตาก็เลยออกมากับชาวบ้านแล้วก็เดินมาที่จุดที่เกิดเหตุคือคิดทุกคนคิดเหมือนกันว่าเป็นลมแล้วหลังจากนั้นพอเห็นว่ามีเลือดชาวบ้านยังคิดเลยเอ๊ะหรือว่าหมากัดจนกระทั่งพระนี่แหละค่ะเป็นคนที่ไปพลิกร่างดูแล้วก็พบว่าคุณยายถูกทำร้ายล่าสุดคุณผู้ชมครับหลังจากเกิดเหตุทีมข่าวอมรินทร์ทีวีไปที่หน้าวัดป่าผู้หวายนี่แหละครับคุณผู้ชมฮะโดยบ้านของคุณยายค้างเองเนี่ยแกจะเป็นกระต๊อบเพิงเล็กๆอยู่บริเวณหน้าวัดส่วนเสาไฟฟ้าคุณผู้ชมฮะตัดภาพไปล่าสุดหน่อยนะฮะส่วนเสาไฟฟ้าเองเนี่ยคุณผู้ชมฮะจะอยู่จากจุดที่พบศพเนี่ยไม่ไกลนักโดยเบื้องต้นเนี่ยวันนี้เราได้มีโอกาสไปคุยกับน้องสาวของคุณยายก็คือยายเคยเนี่ยเล่าเรื่องของยายค้างให้ฟังเนี่ยนะฮะบอกว่ายายค้างไม่มีปัญหากับใครตัวของยายค้างเองเนี่ยจะเก็บขวดขายอยู่บ้านเพียงลำพังขณะเดียวกันยายเคยยังบอกด้วยนะครับว่ายายค้างส่วนใหญ่เนี่ยคุณผู้ชมฮะก็มักจะแวะไปหาบ้านของยายเคยคือตอน2 ทุ่มพอ2 ทุ่มเสร็จยายค้างเองเนี่ยเขาก็จะเดินกลับบ้านใช่ไหมป้ายใช่ค่ะแล้วก็ตอนที่อยู่ที่บ้านเนี่ยคือรู้แค่ว่าพี่สาวน่าจะมีเงินติดตัวอยู่แค่ประมาณ600แต่ตอนที่เจอกระเป๋าย่ามหายไปนะคะเบื้องต้นก็เลยพุ่งเป้าเรื่องของการฆ่าชิงทรัพย์ในขณะเดียวกันเนี่ยถามว่ายายมีคนที่ต้องสงสัยอยู่ในใจหรือเปล่ายายบอกว่าเอาจริงๆคนตายเนี่ยไม่เคยมีปัญหากับใครแต่อาจจะมีคนบางคนที่เพิ่งย้ายเข้ามาอยู่ในหมู่บ้านอันนี้ยายไม่รู้ว่านิสัยใจคอเขาเป็นยังไงพี่สาวมีปัญหากับนายใหญ่มักจะกินแต่เหล้าเนี่ยนะฮะซึ่งอันนี้อาจจะเป็นอีกจุดหนึ่งคุณผู้ชมฮะล่าสุดหลังจากเบาะแสปั๊บตำรวจไปเค้นเนี่ยนะฮะนายใหญ่คุณผู้ชมฮะนี่จากทางด้านของยายเคยใช่ไหมที่พูดถึงยายค้างปรากฏยายเคยก็บอกเนี่ยสงสัยในใหญ่เดี๋ยวคุณตำรวจช่วยไปดูให้หน่อยอ่ะฟังเสียงยายเคยก่อนฮะก็รุ่งเช้าก็เห็นใส่บาตรเสร็จก็ทางนู้นเขาก็มาบอกว่าพี่สาวที่แล้วนึกว่าเป็นลมแฟนเขาก็บอกว่าอายุจะโดนไปแต่ว่าไปถึงตรงนั้นเขาบอกว่าไม่ใช่โดนเชือดคอ
แค่นั้นนะคะปกติยายครั้งนี้เขาจะมาดูทีวีที่บ้านยายตลอดเลยบางครั้งก็เขาไม่มาแต่มาบ่อยตอนเย็นๆที่ว่าถ้ากลับมาจากทำงานเขาก็จะมานั่งคุยไงแกอยู่คนเดียวเหรอคะที่บ้านตรงนั้นอืมบางครั้งเขาก็ลูกชายเขาก็มาอยู่แต่บางครั้งก็ไม่อยู่เมื่อคืนวานสื่อนี่ลูกชายเขาอยู่แต่เมื่อคืนนี้ลูกชายเขาไม่อยู่ทันทีที่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจไปจับกุมตัวนายใหญ่แล้วเอามาสอบปากคำแจ้งให้ทราบสุดท้ายสารภาพแล้วนะฮะคนฆ่าคุณยายวัย60กว่าเดี๋ยวตำรวจภาค7จะแถลงข่าวพรุ่งนี้ตอน10โมงคืนนายใหญ่ล่าสุดทีมข่าวอมรินทร์ทีวีเดินทางไปพูดคุยกับพี่สาวของนายใหญ่คุณผู้ชมมันโหดมากนะฮะนี่ฆ่ากลางหมู่บ้านแบบที่โล่งๆอย่างนี้เลยแล้วปรากฏว่าทางพี่สาวชื่อคุณวันดีเล่าทั้งน้ำตาคุณผู้ชมฮะหลังจากที่วันนี้ตำรวจจับแล้วกลายเป็นว่าเป็นคนในหมู่บ้านคุณวันดีเล่าให้ฟังเนี่ยนะครับบอกว่าเอาจริงน้องชายของตัวเองก็คือนายใหญ่เนี่ยคือแยกกันอยู่กับเมียและน้องชายติดเหล้าแต่ไม่ได้ติดยาเสพติดเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นถามเรื่องน้องชายกับยายครั้งเขาสนิทกันไหมป้ายไม่สนิทกันค่ะน้องชายเพิ่งจะย้ายกลับเข้ามาอยู่ที่หมู่บ้านไม่นานหลังจากเลิกกับภรรยาแต่ยายครั้งชอบเดินมาซื้อของที่ร้านชำของคุณวันดีน่าจะเป็นจังหวะที่น้องชายเนี่ยสังเกตเห็นว่ายายแก่แล้วแล้วยายเองมีกระเป๋าสะพายซึ่งในนั้นก็มีเงินอยู่แค่ไม่กี่ร้อย600เนี่ยนะ600วันนี้ตำรวจเนี่ยมาจับน้องตัวเองก็ยังตกใจอยู่เลยเพราะ2คนนี้เขาไม่เคยคุยกันเบื้องต้นไม่ประกันตัวนะคะปล่อยให้น้องชายติดคุกแล้วก็จะไม่เข้าไปเยี่ยมเลยด้วยในขณะเดียวกันตอนนี้เป็นห่วงว่าถ้าเข้าไปขมาศพของยายค้างครอบครัวเนี่ยเหมือนกับจะไม่พอใจครอบครัวของคนก่อเหตุอยากฝากขอโทษผ่านสื่อค่ะแต่พี่ใหญ่อยู่คนเดียวไม่มีเมียมีลูกอะไรเนาะมีอยู่ก็มีลูกมีเมียแต่ก็ไม่ได้อยู่ที่นี่อยู่เมืองกลางไปทำมานี่หลายปีแล้วแล้วเขาอยู่ตรงนี้คนเดียวอยู่กับใครพี่คนเดียวเอาอยู่คนเดียวเป็นน้องคนเดียวของเราเลยไหมเนี่ยนี่ก็น้องน้องสี่คนสามคนแล้วเขากินเหล้าบ่อยเขากินเป็นประจำขนาดนั้นเขายังไม่รับสารภาพใช่ไหมเขารับแล้วเมื่อเขามาทำแผนกันแล้วอ่ะฉันก็ไม่รู้เขาว่าเขามาทำแผนก็ไม่ได้ไปดูครับนี่คือการจับเมื่อช่วงเย็นที่เพิ่งผ่านมานะครับกับเหตุการณ์อุกอาจฆ่าคนแก่และพี่สาวบอกว่าตำรวจพาไปทำแผนแล้วเอาจริงอันนี้เราก็ยังไม่แน่ใจเพราะตำรวจบอกว่าเดี๋ยวขอให้ผู้ใหญ่แถลงพรุ่งนี้10โมงเช้าที่ราชบุรีเป็นเหตุการณ์อุกอาจมาก60กว่านะฮะฆ่าทิ้งกลางถนนเลยดูออนไลน์ไม่สะดุดบนแอป 34HD ดูสดกดโหวตทันกระแสไม่อยากตกเทรนด์กดโหลดเลยอย่าลืมกดติดตามช่องอมรินทร์ทีวีและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะเราไม่อยากให้คุณพลาดข่าวสารและรายการดีๆกดตรงนี้เลยค่ะ